สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการพบหมอรามายังเป็นทางการนะคะในช่วงถอดสกาวของเรานั่นเองค่ะอยู่กับเกมจิรายุกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเรามีคอนเซปต์ของวันนี้นะคะรีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาถามกันได้เลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปถามใครนะนี่นะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ023547104-5นะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านของสุขภาพนะคะและอาจารย์หมอของเราก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามแล้วค่ะไปต้อนรับกันเลยนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์และอาจารย์นายแพทย์สยามค้าเจริญจากภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับนี่เลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถามได้ทุกโรคทุกเรื่องจะเป็นโรคทั่วไปโรคประจำตัวที่คุณเป็นอยู่นะคะเบาหวานความดันนะคะหรือว่าวันนี้เนี่ยสวทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์พิชนะคะก็โทรมาถามได้เช่นเดียวกันนะคะโรคประจำตัวของสวการดูแลผู้สูงวัยนะคะดูแลอย่างไรในโรคที่แตกต่างกันไปรวมถึงนะคะอาจารย์สยามค่ะจากภาควิชาศัลยศาสตร์ในการรักษาเรื่องของโรคหัวใจไม่แน่ใจว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าและการรักษานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ยกหูโทรศัพท์โทรมาถามกันได้นะคะไปที่สายแรกกันเลยค่ะคุณสุจิตรานะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสุจิตราคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะขอเรียนถามคุณหมอค่ะค่ะหนูเนี่ยมีโรคประจำตัวคือมีความดันกับไขมันค่ะอืมค่ะช่วงทานยาอยู่ทีนี้คุณหมอคะค่ะช่วง 2-3 สัปดาห์นี้นอนไม่ค่อยหลับอะค่ะค่ะไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะคุณหมอคะคุณสุจิตาอายุเท่าไหร่นะคะอายุ56ค่ะ56แล้วเป็นความดันกับไขมันมากี่ปีแล้วคะปีกว่าๆเองค่ะอ๋อปีกว่าๆค่ะค่ะค่ะแล้วในช่วง2สัปดาห์นี้ที่นอนไม่หลับเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนยาอะไรไหมคะอ๋อช่วงคือครั้งแรกค่ะเป็นหวัดก่อนค่ะเป็นหวัดประมาณ3วันก็ไปพบคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาแก้อักเสบมาทานนะคะกับพาราปวดศีรษะค่ะพอทานพอหมดพาราปุ๊บหยุดพาราได้ประมาณ2-3วันค่ะจากนั้นก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะมียาลดน้ำมูกด้วยไหมคะที่คุณหมอให้ไม่มีค่ะมีแค่พาราลักษณะที่นอนไม่หลับนี่คือไม่หลับเลยหรือว่าหลับหลับตื่นตื่นคะครั้งแรกค่ะจะหลับแค่ประมาณนอน3ทุ่มตื่นประมาณ5ทุ่มค่ะจากนั้นก็ไม่หลับเลยนอน3ทุ่มค่ะเป็นมาประมาณ 4-5 วันนะคะหนูก็เลยไปพบคุณหมอค่ะกลับไปพบคุณหมอคุณหมอก็ให้ยาคลายเครียดแล้วก็นอนหลับค่ะมาทานนะคะคุณหมอพอทานไปได้เม็ดแรกค่ะจะหลับดีพอเม็ดที่2ก็เริ่มไม่หลับอีกแล้วทีนี้ไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะทราบว่าเกิดจากสาเหตุคุณสิทธิ์จิตรานอกจากเรื่องที่ไม่สบายแล้วนี่มีปัญหาอื่นอีกไหมคะมีเรื่องที่เครียดหรือกังวลไหมคะคุณหมอค่ะก็ไม่มีนะคะหนูไปหาคุณหมอคุณหมอก็จะถามก็ไม่ได้กังวลอะไร อยู่บ้านปกติค่ะแล้วที่ตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยค่ะตื่นเองไหมคะหรือว่าตื่นเพราะปวดปัสสาวะตื่นใช่ปวดปัสสาวะคุณหมอจริงๆค่ะแล้วก็คุณสุจิตราพอจะทราบชื่อยาที่ตอนนี้รับประทานอยู่ทั้งหมดไหมคะอ๋อที่ทานก็คือความดันนะคะค่ะความดันอิดาริวค่ะแล้วก็ไขมันซินวาค่ะค่ะแล้วก็คลายเครียดคุณหมอให้มาค่ะอะไรนะคะใดแจมแล้วก็โลไป2รอบอะค่ะไปหาคุณหมอ2รอบรอบแรกไปติดแกมค่ะ 0.5 ดีแกมปรากฏว่าประทานไปได้เม็ดนึงใช่ไหมคะแล้วคืนที่2ก็ไม่หลับแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวนึงคุณหมอให้มาอีกตัวนึงค่ะค่ะค่ะอีกตัวนึงที่ว่าชื่อโลอะไรนั่นนะคะโลแลนซิปแกมโลแลนซิปแกมครับใช่ค่ะ 0.5 แล้วมาทานก็เหมือนเดิมอีกค่ะทานได้1เม็ดทําได้ที่2ก็ไม่หลับอีกแล้วอะค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยค่ะจากที่อาการนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเวลาที่เราฟังก็ต้องคงต้องฟังว่ามีจากสาเหตุอะไรหรือเปล่านะคะอันนึงที่คุณสุจิตราบอกก็คือมีเรื่องของการปวดปัสสาวะนะคะตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกปวดปัสสาวะต้องไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นที่กลับมาเนี่ยก็ไม่หลับอีกค่ะก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าลักษณะการนอนหลังจากที่เรา
เราตื่นเต็มที่เพื่อที่จะไปปัสสาวะเนี่ยก็เลยทำให้วงจรการนอนเนี่ยมันเซตกลับมาเป็นเหมือนกับเราตื่นแล้วนะคะมันก็อาจจะต้องแก้ปัญหาเรื่องของการปัสสาวะก่อนค่ะโดยมากเนี่ยก่อนนอนประมาณสักครึ่งถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็จะไม่แนะนำให้ดื่มน้ำแล้วนะคะแล้วก็ก่อนนอนพอจะไปที่เตียงแล้วเนี่ยให้แวะเข้าห้องน้ำก่อนนะคะปัสสาวะออกให้สุดก่อนนะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะช่วยลดอาการปวดปัสสาวะในตอนกลางคืนได้นะคะ อันถัดไปเนี่ยยาบางอย่างก็อาจจะมีผลที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้หนูก็ว่าจะเป็นยาแต่ว่าไม่น่าจะใช่อินาริลกับซิมวาสแตตินนะคะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีในเรื่องของการนอนไม่หลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสุจิตราทานยาขนาดยาเท่านี้และเป็นยาชนิดนี้มาเป็นปีแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีผลค่ะยาที่อาจารย์กังวลเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของยาลดน้ำมูกในช่วงที่เป็นหวัดนะคะค่ะของพวกนี้เนี่ยอาจจะทำให้เรานอนไม่สนิทหรือนอนไม่ดีได้นะคะอันถัดไปที่คุณหมอเป็นหวัดไม่มีน้ำมูกก็เลยไม่เอายาไม่มีน้ำมูกใช่ไหมคะปวดศีรษะได้พารามันค่ะถ้าไม่มีน้ำมูกแล้วไม่ได้ทานยาลดน้ำมูกในนี้ก็ไม่มีความเป็นไปได้น้อยมากนะคะค่ะสุดท้ายก็คือเป็นลักษณะการนอนที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจากอายุเองจากความวิตกกังวลจากการเจ็บป่วยไม่สบายที่เพิ่งหายไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบางครั้งใช้ระยะเวลาสักพักนึงเนี่ยวงจรการนอนก็จะกลับเข้ามาสู่การนอนปกติเดิมของคุณสุจิตรานะคะการทานยานอนหลับเนี่ยก็อาจจะช่วยได้บ้างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องหาสาเหตุเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ลองใช้วิธีการไม่ใช้ยาดูก่อนเช่นการเข้านอนให้ตรงเวลานะคะถ้านอนไม่หลับให้ลุกขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็หากิจกรรมเบาๆทำจนกระทั่งรู้สึกง่วงนะคะแล้วก็ค่อยกลับไปนอนใหม่นะคะการปิดไฟในห้องนอนเพื่อให้บรรยากาศเงียบสงบนะคะการดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนนะคะสักประมาณชั่วโมงนึงก่อนนอนอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยให้เราหลับสบายขึ้นนะคะหรือว่าลองใช้วิธีสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิก็จะช่วยให้เราหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะคะถ้าลองทำวิธีตามที่คุณหมอเรียนให้หนูทราบนะคะดื่มนมก็ดื่มปัสสาวะก่อนก็ทำแล้วก็ลองงดยาบ้างปรากฏว่าหลายทำหลายอย่างเลยค่ะปรากฏว่าเช้ามาไม่หลับมันก็จะเพลียมากไม่มีแรงค่ะโอเคหมอคือถ้าเพลียมากจริงๆเนี่ยค่ะอาจจะใช้ยานอนหลับได้นะคะเพียงแต่ว่า เวลาลักษณะการใช้เนี่ยเราไม่อยากให้ใช้ทุกวันนะคะเนื่องจากว่าใช้ทุกวันเนี่ยโอกาสที่เราจะติดยาหรือต้องใช้ยาตลอดต่อเนื่องเนี่ยมีสูงนะคะมันก็คืออยากให้ใช้เนี่ยเฉพาะสมมุติว่าเราไม่นอนสักวัน2วันแล้ววันนี้รู้สึกเพลียคิดว่าต้องนอนเนี่ยเราค่อยทานยาค่ะนะคะขออนุญาตเสริมนิดนึงถ้าสมมติว่ามีเครื่องดื่มพวกชากาแฟในมื้อบ่ายมื้อเย็นเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามจัดบรรยากาศการนอนให้เหมาะสมนะครับถ้าดูทีวีไปนอนไปหรือบางทีคนบางคนเล่นโทรศัพท์มือถือไปก็อาจจะทำให้มันตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับอีกวิธีนึงที่อาจจะช่วยได้ก็คือหากิจกรรมออกกำลังกายตอนช่วงเย็นนะครับก็จะทำให้เราเหงื่อออกหน่อยๆนะดีต่อสุขภาพทั้งโรคความดันแล้วก็โรคไขมันด้วยนะครับแล้วก็น่าจะทำให้การนอนเนี่ยนอนหลับได้สนิทดีมากขึ้นนะครับแต่คุณหมอจ๋าแต่ตาที่จะค้างตลอดเลยนะกลางคืนถ้าตื่นแล้วตาจะค้างเลยง่วงไม่อะไรที่จะทำอะไรให้ง่วงให้หาวก็ไม่เป็นโดยปกติเนี่ยค่ะลักษณะการนอนของแต่ละคนเนี่ยต้องเรียนว่าไม่เหมือนกันนะคะบางคนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหลับ อย่างสมมติว่าเราหลับไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยแต่การนอนนั้นเนี่ยค่ะเป็นการนอนที่มีคุณภาพคือหลับลึกหลับสนิทเนี่ยค่ะบางทีเราตื่นปึ้งขึ้นมาเนี่ยร่างกายก็จะไม่รู้สึกง่วงอีกก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ในกรณีที่เราตื่นปึ้งขึ้นมาแล้วเราไม่ยังไม่รู้สึกง่วงเนี่ยอย่างที่อาจารย์แล้วก็อาจารย์สยามแนะนำคือลองใช้วิธีอื่นเพื่อให้เราหลับได้ดูก่อนนะคะแล้วก็อย่าเอาใจไปคิดว่าเนี่ยมันต้องไม่หลับแน่เลยหรือทำไมไม่หลับสักทีคือคิดอย่างนี้ก็จะทำให้เราตื่นอยู่ตลอดนะคะพยายามหากิจกรรมที่สบายๆทำจนกระทั่งเรารู้สึกง่วงนะคะแล้วค่อยกลับไปนอนอีกทีนะคะลองทำสิ่งเหล่านี้ดูก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นนะคะโทรมาคุยกับเราได้นะคะคุณสุตราได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
นะคะก็ไม่ได้ถามนะคะว่าช่วงระหว่างกลางวันที่แบบว่ามันรู้สึกอ่อนเพลียเนี่ยคุณสุจิตราได้งีบบ้างหรือเปล่าใช่ค่ะถ้างีบไปกลางคืนอาจจะไม่ง่วงใช่ค่ะแล้วบางทีเนี่ยไม่ได้งีบแค่ครึ่งชั่วโมงด้วยค่ะ พอใกล้ๆจะเข้าสู่วัยสวนี่บางทีนอนกัน 2-3 ชั่วโมงเลย ในกลางคืนใช่ค่ะแล้วพอกลางคืนไปนอนอีก4ชั่วโมงซึ่งเป็น4ชั่วโมงที่หลับสนิทเนี่ยนี่เป็นเรื่องปกติที่หลังจากเที่ยงคืนแล้วจะไม่หลับเพราะว่าจริงร่างกายได้พักผ่อนเพียงพอแล้วเอาละค่ะลองดูนะคะสำหรับคุณสุจิตรานะคะถ้าเกิดว่านอนกลางวันลองปรับมาเป็นนอนกลางคืนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็อาจจะหากิจกรรมที่อาจารย์พิชบอกว่าตื่นมาอาจจะนอนแบบสวดมนต์ลองสวดมนต์ดูอาจารย์ค่ะกับอีกอันนึงก็คือช่วงนี้พระอาทิตย์ตกเร็วขึ้นช้าค่ะมันต้องโดนแดดบ้างค่ะนาฬิกาชีวภาพในสมองเรามันจะได้เซตกลับไปค่ะเป็นเวลาปกติค่ะบางทีพอเราโดนแดดน้อยๆเนี่ยนาฬิกาชีวภาพในสมองเนี่ยมันรวนอาจจะทำให้การนอนของเราเนี่ยเคลื่อนไปเรื่อยๆได้ค่ะนะคะเอาละค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นข้อแนะนำสำหรับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะที่อาจจะนอนไม่หลับเหมือนกับคุณสุจิตรานะคะไปที่สายคุณสุนทรีค่ะจากนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนทรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะบังเอิญเป็นปัญหาของสามีค่ะเขาเป็นพากินสันนะคะแล้วทีนี้อยากจะถามว่ามีวิธีการบำบัดอะไรได้บ้างบำบัดนะคะบำบัดได้ค่ะค่ะคุณสุนทรีคะคุณสามีอายุเท่าไหร่แล้วคะ68ค่ะ68เป็นพากินสันมากี่ปีแล้วคะประมาณ1ปี1ปีตอนนี้ยังทานยาอยู่ทานยาตอนแรกๆหมอเพิ่งทานยาได้ประมาณสองเดือนสามเดือนเนี่ยค่ะแรกยานี่หมอบอกว่าให้กินเซตหนึ่งเซตสี่แล้วต่อไปหมอบอกถ้ามีอาการไม่ดีขึ้นก็ให้เพิ่มเป็นเซตหนึ่งเซตสองแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็เห็นเหมือนมือเขาเริ่มสั่นมากแต่ตัวเขาเองเขาไม่ยอมรับค่ะแล้วก็ตอนที่คุณสุนทรีตั้งใจจะถามเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาหรือการไม่ใช้ยาคะการไม่ใช้ยาการบำบัดจะมีบ้างไหมการไม่ใช้ยาเน้นไข้โรคพากินสันใช่ไหมคะค่ะโดยมากเนี่ยก็คือ เรื่องของการออกกำลังเป็นเรื่องสำคัญนะคะปัจจุบันนี้เขาขี่จักรยานทุกวันค่ะดีค่ะดีนะคะก็คือพยายามฝึกกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยค่ะให้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอก็จะเป็นการลดอาการเกร็งอาการสั่นนะคะเราต้องไม่ลืมว่าโรคพากินสันเนี่ย อยู่เฉยๆจะสั่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการขยับขยื่นร่างกายอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะคะการที่กล้ามเนื้อมันจะเกร็งจะหดตัวรวมถึงการเป็นมากจนกระทั่งทำให้เกิดข้อต่อต่างๆติดหรือยึดติดเนี่ยก็จะมีน้อยลงการออกกำลังเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ป่วยโรคพากินสันค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็คือการรับประทานยาที่คุณหมอให้ตรงเวลานะคะการรับประทานยาให้ตรงเวลาในผู้ป่วยโรคพากินสันเนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะอาการเนี่ยพอระดับยาในเลือดลดลงผู้ป่วยก็จะเริ่มมีอาการสั่นอีกนะคะ อันที่3เนี่ยคือเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมนะคะผู้ป่วยพากินสันเนี่ยนอกจากอาการสั่นทั้งข้างนอกที่เห็นแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยเมื่อโรคเป็นมากขึ้นหรือเป็นนานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ อาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อรีบอาจจะมีเรื่องของการกลืนลำบากเพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะอยู่เสมอเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้าเราปรับยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วผู้ป่วยยังมีอาการสั่นหรือการสั่นนั้นยังเป็นมากขึ้นควรจะต้องกลับไปเจอคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะเพราะบางทีเนี่ยการปรับเพิ่มยาขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายมันต้องมีจังหวะในการให้ยาที่เวลาต่างกันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชนิดของยาเพื่อควบคุมอาการสั่นจากโรคพากินสันให้ดีขึ้นค่ะนะคะคุณสุนทรีขออนุญาตช่วยถามนิดนึงว่าอาหารอะไรที่จะมีประโยชน์หรืออาหารอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงบ้างไหมครับสำหรับคนโดยปกติแล้วนี่ก็ขึ้นกับโรคประจำตัวอื่นๆของผู้ป่วยค่ะไม่ได้มีอาหารอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะคะยาโรคพากินสันเองเนี่ยบางคนคือผู้ป่วยบางรายเนี่ยเห็นคนไข้สั่นหรือเกร็งเยอะก็จะไปซื้อพวกยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆมาให้ทานซึ่งอันเนี้ยไม่แนะนำแล้วก็ห้ามเลยเพราะว่าจะก่อให้เกิดผลเสียนะคะจะทำให้ผู้ป่วยพากินสันเนี่ยมีอาการซึมนะคะง่วงหรือหลับทั้งวันนะคะมันโดยมากเนี่ยก็จะให้ถ้าเป็นพากินสันก็จะรักษาโดยการให้ยาพากินสันแต่จะไม่แนะนำให้ไปซื้อพวกยาคลายกล้ามเนื้อต่างๆเพื่อมาลดอาการเกร็งอาการสั่นนะคะ
สำหรับอาหารนี่จริงๆแล้วไม่มีข้อห้ามโดยมากเนี่ยขึ้นกับโรคประจำตัวของผู้ป่วยค่ะค่ะนะคะคุณสุนทรีค่ะลองดูเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปที่สายของคุณฝนนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะคะค่ะค่ะจะเรียนถามคุณหมอว่าไอ้สมมติว่าเราตรวจสุขภาพประจำปีถ้าเราจะเดินไปโรงพยาบาลถามหาคุณหมอว่าเราจะมาตรวจแบบดูตับหรือดูปอดเราหรือว่าเอ็กซเรย์ว่ามันปกติไหมหรือมีอะไรผิดปกติไหมตรงนี้หมอคุณหมอจะตรวจให้เราไหมคะตรวจให้ได้นะครับก็คุณฝนอายุเท่าไหร่แล้วนะครับ47ค่ะ47ก็น่าจะได้ตรวจสุขภาพประจำปีตรวจใหญ่สักปีละครั้งนะครับก็โดยทั่วไปในโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถจะให้บริการด้านตรวจสุขภาพประจำปีได้นะครับหลักๆแล้วคุณหมอเขาจะตรวจร่างกายนะฟังปอดฟังเสียงหัวใจนะครับซักถามอาการต่างๆแล้วก็จะมีการเจาะเลือดตรวจเลือดนะครับตรวจการทำงานของตับของไตของหัวใจของตรวจปัสสาวะจะได้จากการตรวจเลือดใช่ไหมคะใช่ครับก็ทั้งตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ตรวจปัสสาวะร่วมด้วยนะครับเพราะบางทีเคยได้ยินว่าการเป็นมะเร็งตับหรือว่ามะเร็งปอดเนี่ยคือจะไม่มีอาการเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตรวจประจำปีเราอาจจะเป็นอยู่บ้างหรือไม่เป็นก็ไม่รู้แต่ว่าเราบางทีเราก็คิดกังวลไปถ้าไม่มีอาการอะไรก็กลัวหมอจะไม่ตรวจให้อย่างเงี้ยค่ะบอกเพิ่มเติมได้ใช่ไหมใช่ค่ะโดยมากเนี่ยก็สามารถที่จะบอกในสิ่งที่คุณฝนกังวลกับคุณหมอที่ตรวจร่างกายได้นะคะส่วนคุณหมอจะส่งตรวจอะไรเพิ่มเติมนั้นเนี่ยก็คุณหมออาจจะต้องมีการซักประวัติเพิ่มเติมนะคะเช่นความเสี่ยงต่างๆยกตัวอย่างเช่นประวัติการดื่มสุรานะคะประวัติการได้รับเลือดประวัติการใช้สารเสพติดคือของพวกนี้ก็จะบอกกับเราว่ามีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับโรคตับไหมนะคะประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคตับอย่างเงี้ยนะคะก็คือเบื้องต้นไปถึงเนี่ยสามารถบอกคุณหมอได้ว่าที่มาขอตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเรากังวลเรื่องอะไรนะคะหรือว่ามีโรคอะไรที่เราพบบ่อยมากในครอบครัวของเราคุณหมอก็จะได้ช่วยตรวจได้เพราะว่ามันไม่เสมอไปที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมในโรคเฉพาะบางโรคค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบอกคุณหมอด้วยว่าคุณฝนกังวลเรื่องอะไรหรือว่ามีปัญหาหรือมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแล้วเขาบอกว่าคุณหมอคะวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเป็นคนแบบรุ่นนานแล้วที่เราไม่ได้ฉีดมาตั้งแต่เด็กตรงนี้เราฉีดได้ไหมฉีดได้ค่ะที่47ก็ฉีดได้ค่ะเกิน60ขวบก็ยังฉีดได้ค่ะถ้าไม่มีภูมิค่ะฉีดได้หมดเลยค่ะแต่ว่าขั้นตอนก็คือต้องไปเช็คภูมิก่อนใช่ไหมใช่คือถ้ายกเว้นว่าแน่ใจจริงๆนะคะว่าไม่เคยฉีดเลยนะคะไม่เคยได้รับเลยซึ่งมีความเป็นไปได้ในวัย47ปีเพราะว่าวัยนี้เนี่ยตอนสมัยที่คุณฝนเล็กๆก็จะเป็นวัยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใช่ไม่ได้บังคับให้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้คือถ้าจำไม่ได้เลยว่าเคยได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะฉีดไม่เคยเลยถ้าไม่เคยเลยก็ฉีดได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ต้องเช็คหรอคะอาจารย์คะว่าเราเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบในผู้ป่วยบางรายเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีการเช็คค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่อย่างเช่นคุณฝนบอกกังวลเรื่องของตับอาจจะมีประวัติเสี่ยงนะคะคนใกล้ชิดเป็นโรคไวรัสตับอักเสบหรือเปล่าอย่างนี้คุณหมอต้องเช็คก่อนค่ะค่ะนะคะก็ลองให้คุณหมอเล่าแบบที่เล่าให้อาจารย์สองท่านฟังนี่แหละค่ะแล้วก็คุณหมอก็จะได้รู้ว่าแนวทางในการที่จะตรวจเลือดหรือว่าให้เราให้วัคซีนเลยได้หรือเปล่านะคะคุณหมอต้องตรวจตรงนั้นก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอก็อาจจะซักประวัติเบื้องต้นก่อนนะคะค่ะแต่ดีมากเลยเนาะที่คุณฝนห่วงใยเรื่องของสุขภาพของตัวเราเองนะคะยังไงถ้าหากว่าไปตรวจประจำปีเนี่ยนะคะตรวจใหญ่ก็บอกไปด้วยว่ากังวลเรื่องอะไรคุณหมอเขาก็จะได้ตรวจเพิ่มให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณฝนนะคะก็ปกติแล้วถามอาจารย์เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะว่าการคัดกรองอย่างที่เมื่อสักครู่คุณฝนเขากังวลเรื่องของมะเร็งตับหรือว่ามะเร็งอื่นๆเนี่ยการคัดกรองโดยการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะสำหรับกลุ่มของตัวมะเร็งเนี่ยค่ะคือเราไม่แนะนำโดยหลักการแล้วนะคะเราไม่แนะนำให้เจาะเลือดเพื่อสกรีนหาโรคมะเร็ง
พราะว่ามันมีความคลาดเคลื่อนได้นะคะแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยกังวลโดยที่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโรคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แนะนำการเจาะเลือดตรวจหาค่ามะเร็งในเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องบอกว่าส่วนมากถึงเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยเราแนะนำใช้สำหรับผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งมาแล้วมีประวัติเป็นมะเร็งมาแล้วมีค่าเดิมตั้งต้นและใช้เทียบผลกับค่าเดิมก่อนกับหลังการรักษาอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นโดยมากเนี่ยเราไม่แนะนำนะคะจะเจาะได้ไหมในผู้ป่วยบางรายหรือแพ็กเกจตามโรงพยาบาลหลายๆแห่งบางทีเขาจะแถมมาด้วยค่ะแถมมาด้วยเราก็ต้องบอกว่าถ้าเราไม่มีประวัติเสี่ยงนะคะค่าผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะกังวลค่ะแล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้ต้องเสียสตางค์มาตรวจเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นนะคะมันขึ้นกับประวัติเสี่ยงของเราด้วยค่ะนะคะบางทีถ้าไม่มีความเสี่ยงก็ไม่ต้องตรวจก็ได้นะคะไม่งั้นดูพอตัวเลขเพิ่มเกินค่ามาตรฐานเนี่ยโอ้โหไม่สบายใจคราวนี้ยาวเลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งตรงไหนของร่างกายคราวนี้ยาวเลยเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์มากันหมดเป็นชุดนะคะมันก็จริงๆแล้วการดูแลสุขภาพเบื้องต้นทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของตัวเราเองนะคะเลือกการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของเราเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่าการตรวจวันแห่กว้างๆไปทั้งหมดเพราะว่าค่าที่ได้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงนะคะเอาล่ะเดี๋ยวคุยต่อนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการคัดกรองหรือว่าการตรวจสุขภาพแบบนี้นะคะไปที่สายของคุณสุภาวดีกันก่อนค่ะจากกรุงเทพนี่เองสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะวันนี้ถามเรื่องอะไรเอ่ยปวดท้องอะค่ะปวดท้องข้างขวาค่ะค่ะแล้วก็แสบข้างหลังค่ะทะลุค่ะคุณสวัสดีอายุเท่าไหร่นะครับปวดกับเจ็บไม่เหมือนกันนะคะค่ะมันเจ็บแสบอะไรประมาณนั้นนะคะขอโทษนะครับคุณสุภาวดีอายุเท่าไหร่นะครับ54แล้วปวดท้องแบบนี้เป็นมานานแล้วหรือยังนะครับเป็นมานานแล้วค่ะแต่เคยไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเขาก็ไม่เจออะไรค่ะแล้วก็ปีที่แล้วก็ไปอุลตราซาวด์มาก็ไม่เจออะไรเลยค่ะแต่ก็เป็นหายๆอะค่ะปวดที่ท้องน้อยใช่ไหมครับหรือว่าปวดตรงใต้ชายโครงครับช่วงเอวขึ้นมาช่วงนี้อะค่ะทางด้านหลังใช่ไหมโครงอะใช่ค่ะข้างหน้าข้างหลังทะลุกันนะคะแล้วอาการมีอาการร่วมอื่นๆร่วมด้วยไหมฮะอย่างเช่นมีก็อืดท้องมันจะอืดจะเหมือนลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะท้องจะอืดมากๆเลยค่ะแล้วถ่ายกินอาหารได้ปกติไหมครับก็ถ่ายไม่ค่อยปกติค่ะบางทีก็2วัน3วันนะคะครับค่ะค่ะอาหารก็ปกติค่ะอาหารปกติอาการปวดท้องนี่จริงๆแล้วเป็นได้หลายโรคนะครับก็จริงๆคงจะต้องใช้การตรวจร่างกายร่วมด้วยการซักประวัติอย่างละเอียดนะครับจริงๆก็คือคงจะต้องผมแนะนำว่าน่าจะต้องไปหาคุณหมอที่อยู่ใกล้บ้านนะครับให้เขาช่วยดูซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะว่าอาการปวดนี่มันเป็นจากอะไรได้บ้างนะครับคือปวดท้องเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นได้ทั้งระบบทางเดินอาหารนะครับอาจจะเป็นระบบทางเดินปัสสาวะก็เป็นได้เป็นนิ่วเป็นอะไรอย่างนี้ก็อาจจะมีทำให้ปวดทะลุหลังปวดแสบๆแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือว่าในผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องระบบสืบพันธุ์นะครับพวกช่องคลอดปีกมดลูกอะไรต่างๆนานาเพราะก็คงจะต้องอาศัยดูประวัติร่วมอื่นๆด้วยประวัติการมีประจำเดือนนะการตกขาวอะไรอย่างนี้ปัสสาวะเป็นยังไงครับถ่ายอุจจาระเป็นยังไงนะครับคงต้องใช้ประวัติหลายอย่างร่วมด้วยแล้วก็ผมต้องตรวจร่างกายด้วยแล้วทีนี้ได้ยินว่าเคยไปตรวจอัลตราซาวด์มาแล้วนี่คุณหมอเขาดูอะไรบ้างครับอัลตราซาวด์เขาดูบอกว่าเขาจะดูว่ามีนิ่วไหมหรือว่าเป็นเนื้องอกอะไรหรือเปล่าอะค่ะครับจริงอัลตราซาวด์ก็บอกได้หลายอย่างนะครับบอกได้ทั้งถุงน้ำดีบอกได้ทั้งตับนิ่วในไตเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะคะก็กลับมาก็เอายามาให้ทานค่ะคุณสุภาวดีเคยส่องกล้องไหมคะเคยส่องค่ะเคยส่องกล้องนานมากแล้วค่ะแล้วก็คือส่องตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มมีอาการใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะตอนปวดเคยไปส่องกล้องแล้วท้องอ่ะในเขาจะถ่ายออกมาทีวีจะเป็นแผลค่ะอ๋อค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณหมอบอกไหมคะว่าแผลรักษายังไงเกิดจากอะไรหมายถึงแผลในกระเพาะใช่ค่ะใช่ค่ะได้รับการรักษาใช่ค่ะค่ะเขาก็บอกว่าเป็นแผลในกระเพาะค่ะก็มีหายมาตั้งนานมากครับก็เป็น10 ปีแล้วค่ะถ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเราได้ตรวจเบื้องต้นแล้วซักประวัติแล้วได้ทำเทสบางอย่างไปแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่คุณสุภาวดียังไม่ได้ทำครั้งนี้ก็คือการส่องกล้องนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วช่องท้องด้านบนขวาเนี่ยนอกจากตับถุงน้ำดีตายแล้วก็จะยังมีลำไส้ส่วนต้นด้วยนำลำไส้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็คืออาจจะต้องส่องกล้องไปดูนะคะว่ามีปัญหาอะไรด้วยหรือเปล่าค่ะยิ่งถ้ามีประวัติเก่าแค่ส่องกล้องเหรอคะหรือว่าคงต้องไปให้คุณหมอเขาพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าเคยตรวจเจอมีแผลในกระเพาะมาแล้วรักษาหายแล้วเป็น10ปีแต่ว่ามันก็มีโอกาสเป็นใหม่ได้เหมือนกันนะครับยิ่งถ้ามีประวัติเคยเป็นมาก่อนเคยเป็นแผลมาก่อนก็ลองปรึกษาคุณหมอดูว่าไอ้ปวดท้องนี้เป็นจากโรคกระเพาะได้ไหมเป็นแผลในกระเพาะหรือในลำไส้ส่วนต้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ให้คุณหมอเขาช่วยแนะนำการตรวจต่อไปว่าควรจะต้องส่องกล้องอีกซ้ำอีกครั้งหรือเปล่านะครับนะคะคุณสุภาวดีขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากสู้ๆนะคะไปพบคุณหมอครั้งหน้านะคะอย่างของคุณสุภาวดีนี่ต้องเป็นคุณหมอทางด้านอายุรกรรมทั่วไปก่อนไหมคะอาจารย์สัญญกรรมก็ได้นะคะสัญญกรรมอาจารย์สัญญาแพทย์บางท่านก็ส่องกล้องด้วยค่ะอายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้หรืออายุรกรรมระบบโรคทางเดินอาหารและตับก็ได้ค่ะทางเดินอาหารนะคะคุณสุภาวดีนะเอาละค่ะไปที่สายจากคุณวินกันค่ะที่ปทุมธานีนี่เองสวัสดีค่ะคุณวินค่ะเกียนค่ะค่ะคุณอะไรนะคะคุณเกียนค่ะไม่ใช่คุณบินค่ะไอทีค่ะสะกดให้เกียนค่ะเกียนคุณเย็นนะครับเย็นสวัสดีกับคุณหมอสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณเย็นคือว่าจะถามนะคะนิ้วในถุงน้ำดีนี่มันอยู่ใกล้กับตับใช่ไหมคะใช่ครับคืออย่างนี้นะคะเคยผ่ามาแล้วตอนนี้มาให้หมอตรวจดูหมอบอกว่าติดเชื้ออันนี้มีเชื้ออะไรคะขออีกครั้งนะครับคำถามคืออะไรนะครับคือว่าอาการของตับนี่นะคะมีอาการยังไงบ้างคะแล้วอย่างเคยผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีค่ะแล้วอยู่ใกล้กับตับใช่ไหมคะครับใช่ครับถุงน้ำดีเนี่ยติดอยู่กับตับเลยครับก็เป็นตัวกักเก็บน้ำดีที่ตับผลิตออกมานะครับแล้วก็จะหลั่งเมื่อเวลาเราทานอาหารเข้าไปก็จะให้น้ำดีไหลเข้าไปในทางเดินอาหารในลำไส้ช่วยในการย่อยอาหารนะครับนี่คุณเย็นเคยผ่าตัดถุงน้ำดีมาแล้วเข้าใจว่าตอนนั้นเขาน่าจะตรวจใช่ใช่ครับน่าจะตรวจพบว่ามีนิ่วอยู่ในถุงน้ำดีนะครับก็เลยคุณหมอเขาก็เลยทำการผ่าตัดให้นะครับเพราะว่านิ่วเนี่ยมันจะไปอุดกั้นทางเดินน้ำดีทำให้น้ำดีไหลไม่สะดวกก็จะมีการปวดจุกแน่นท้องส่วนใหญ่ก็จะปวดที่บริเวณใต้ชายโครงข้างขวานะครับการผ่าตัดปัจจุบันก็ใช้วิธีส่องกล้องจะมีแผลประมาณ3รูเล็กๆอยู่บนท้องหน้าท้องนะครับแล้วทีนี้ผ่าตัดไปแล้วแล้วปัญหาตอนนี้คืออะไรนะครับคือว่าหมอก็ตรวจนะคะก็บอกว่าติดเชื้ออะไรคะหมายความว่าไงคะติดเชื้อนี่เป็นคำที่กว้างมากๆเลยครับอาการเป็นยังไงนะครับทำไมถึงคุณหมอถึงว่าติดเชื้อนะครับไม่ทราบค่ะแล้วเดี๋ยวคุณหมอฟังนะคะเขาบอกว่าให้เจาะเลือดตรวจแล้วเพิ่งเจาะเลือดไปหลายครั้งแล้วตอนนี้เที่ยวนี้มาเจาะเขาบอกว่าเจาะเลือดตรวจเขาบอกว่าต่ำหมายความว่าไงคะข้อมูลค่อนข้างที่จะจำกัดนิดนึงอะค่ะคุณเย็นคุณเย็นไปหาหมอครั้งล่าสุดนี่เมื่อไหร่คะเขาหาทุกครั้งเลยค่ะครั้งล่าสุดนี่เมื่อไหร่แล้วโทษนะคะแล้วหมอนี่หมอยังเป็นนักศึกษาอยู่ไม่ใช่อาจารย์หรือหมอใหญ่ค่ะเป็นนักศึกษาจบมาค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวขอให้อาจารย์หมอได้ซักประวัติเพิ่มอีกสักนิดนะคะคุณเย็นเพราะว่าที่คุณเย็นสงสัยเนี่ยอาจจะดูเหมือนกว้างสักนิดนึงอาจารย์ค่ะคุณเย็นที่คุณหมอบอกว่าต่ำนี่อะไรต่ำคะคุณหมอได้บอกเอาเลือดไปตรวจแล้วก็ดูในแผ่นตรวจเลือดเขาบอกต่ำงงค่ะนี่จึงถามคุณหมอคืออย่างนี้ค่ะพอดีเราไม่ทราบว่าทางคุณหมอน้อยที่ตรวจคุณเย็นไปเนี่ยค่ะได้ส่องเจาะเลือดอะไรไปบ้างนะคะเพราะนั้นคำว่าต่ำเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างเลยค่ะเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเป็นได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีผลอยู่ในมือแล้วเอามาให้เราดูอีกครั้งนึงหรือโทรมาบอกแล้วถ้าเม็ดเลือดแดงถ้าข้นเหลือนี่เนี่ยความว่าไงคะมือบางทีชาแล้วก็แข็งค่ะแบบว่าปวดมือเม็ดเลือดแดงข้นอาจจะทำให้มือชาหรือเปล่าเหรอคะเม็ดเลือดแดงข้นอาจจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วเจาะเลือดไปนี่คือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนี่หมายความว่าไงคะ
คือแล้วแต่ค่ะว่าคุณหมอสั่งเจาะตรวจอะไรค่ะคุณเย็นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคุณหมอที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะบอกคุณเย็นไม่ได้ว่าไอ้ค่าที่คุณเย็นกังวลว่าผิดปกติเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะยังไงเนี่ยคุณเย็นอาจจะต้องขอผลจากคุณหมอมาแล้วก็บอกอีกทีนะคะแล้วไวรัสอะไรเมื่อกี้บอกไวรัสตับบีอะไรเนี่ยมันเป็นอาการยังไงคะไวรัสตับบีเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการใช่ค่ะยกเว้นว่าโรคเป็นเยอะมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องของตับแข็งไม่ได้ยินค่ะยกเว้นว่าโรคเป็นมากแล้วนะคะก็อาจจะมีภาวะตับแข็งนะคะหรือมีเนื้องอกในตับแต่ว่าโดยมากเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีจะมีอาการในช่วงเฉียบพลันกับในช่วงที่โรคเป็นเยอะแล้วส่วนในช่วงอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีอาการนะคะคุณเย็นสรุปก็คือไม่ค่อยมีอาการใช่เดี๋ยวก่อนนะคะแล้วไวตับนี่มันมีบอกว่าเมียแน่นจุกนี่หมายความว่าไงบางทีก็เลอะขึ้นมาแน่นนี่หมายความว่าไงคะอันนั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์สยามหมายถึงน่าจะเป็นอาการของนิ้วในถุงน้ำดีใช่ไหมคะที่ตอนแรกเป็นแล้วก็ผ่าไปแล้วก็ดีขึ้นแล้วแต่นี่มาเป็นอีกถ้าอย่างนั้นคุณเย็นคงแน่นแล้วก็นี้บางทีก็เลอะขึ้นมาค่ะถ้าอย่างนั้นคุณเย็นต้องกลับไปพบกับคุณหมอที่ดูแลคุณเย็นใหม่อีกครั้งนึงนะคะให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียดอีกทีนะคะคืออย่างนี้นะคะตอนแรกไปสัญญกรรมตรวจใช่ไหมคะสัญญกรรมก็ผ่าให้แต่นี่ก็บอกให้ไปอายุกรรมอายุศาสตร์หรืออะไรนั่นค่ะแต่นี้เขาก็เป็นนักศึกษาเพิ่งจบไม่ใช่อาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์ค่ะไม่ใช่คุณหมอค่ะถึงแม้จะเป็นคุณหมอโดยปกติถึงแม้จะเป็นน้องๆนักเรียนแพทย์เนี่ยก็จะต้องมีอาจารย์ไม่มีค่ะที่ช่วยกำกับดูแลคุณเย็นอาจจะไม่เห็นค่ะบางทีอาจารย์จะอยู่ด้านหลังไม่ใช่คุณฟังนะคะคุณหมอฟังนะคะตอนแรกนะคะเขาเป็นคนตรวจเองแล้วก็เขาไม่ให้ยามาทานเขาตรวจเองเลยค่ะเป็นใส่เสื้อสีขาวเหมือนเสื้อคลุมเสื้อสีขาวนักศึกษาแบบนั้นค่ะแล้วก็มาตรวจแล้วเขาก็ไม่ให้ยาไม่อะไรเขาบอกยังไม่มีไม่ร้ายแรงหรืออะไรอย่างนี้แต่ทุกวันนี้แน่นจุกแล้วก็มีลมมีแก๊สอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นคุณเย็นกลับไปตรวจใหม่ดีกว่านะคะอาจารย์ว่ากลับไปพบคุณหมอใหม่แล้วบอกกับท่านว่าบอกกับคุณหมอว่าอาการเรายังไม่ดีขึ้นนะคะคุณหมอก็จะได้พิจารณาตรวจเพิ่มเติมหรือว่าปรับยานะคะให้อาการต่างๆดีขึ้นนะคะนะคะเพราะว่าข้อมูลถ้าเกิดว่าคุณเย็นกลับไปก็จะได้เพิ่มเติมแล้วก็จะได้มาถามเราได้อีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเราถามคุณเย็นไปแล้วบางทีอธิบายกลับมาแล้วเราอาจจะยังข้อมูลไม่พอนะคะคุณเย็นกลับไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งถ้าไม่สบายใจนะคะถามแบบละเอียดแบบที่ถามเรานี่เลยนะคะคุณเย็นค่ะขอบคุณนะคะคุณเย็นสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะเราจะกลับมาตอบคำถามกันต่อนะคะช่วงระหว่างพักเบรกโฆษณานะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์ไว้ได้เลยค่ะ